ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับ Favorites นะคะวันนี้ก็จะเป็น Favorites งวดใช้คำว่างวดสุดท้ายของปี2023คือจะรวมมา3เดือนเลยด้วยกันเดือน10 11 12แล้วก็น่าจะเป็นคลิปแรกของปี2024เลยด้วย Happy New Year ทุกคนนะคะขอทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากดูคอนไหนไปทรายใครสอบอะไรไปเที่ยวไหนก็ขอให้สมหวังนะคะปีนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยเช่นเคยนะคะอย่างแรกเลยเป็นลิปสติกนะคะอันนี้เป็นของ Romand คือช่วงนี้มีความอินอะไรแบบว่า gloss ก็เลยเข้าไปเสิร์ชดูในแบบว่าพวกรีวิวใน YouTube ใน Olive Young อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วก็ตำมาเลยตำแบบไม่เคยเห็นสีจริงๆอ่ะทุกคนแล้วก็จิ้มๆมา 2-3 รุ่นอะไรอย่างงี้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นอันที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะเป็น Glassing Melting Balm สี03 Sorbet Balm นะคะสีมันก็จะออกโทนส้มๆชมพูเหมือนเดิมเนาะถ้าทาแค่ตัวมันตัวเดียวมันจะไม่ค่อยมีสีชัดเท่าไหร่แบบว่าเป็นสีปากตัวเองนิดนึงแล้วก็มีความโกลขึ้นมาคือแนะนำว่าควรจะทาเบสด้วยสีอื่นก่อนที่แบบว่าค่อนข้างแน่นชัดส่วนเรื่องความติดทนไอ้พวกสายเมลติ้งสายบาร์มยังไงก็ต้องขยันเลียพลายนะคะแบบก่อนให้ลูกก็เอามาเลียพลายอะไรเงี้ยพอมาอินกับไอ้ตัวนี้เนี่ยก็ไปค้นพบว่าลิปที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็คือน้องคนนี้เนี่ยเป็นเบสที่ดื้อมากเป็นตัวนี้นะคะของชูเอมูระ CMBG955เวลาถ่ายรูปเนี่ยเวลาขึ้นกล้องอย่างเงี้ยมันสวยมากอันนี้ทาอยู่นะคะแล้วก็ตบด้วยดัสซิกนะคะเป็นเมลติ้งแคนดี้บาร์ม01 Gentle Peachกลอสช่ำสะใจมากสิ่งต่อไปใช้ตามรีวิวเช่นกันนะคะนี่คือ Cruel Caps มันจะปล่อยแสง UVC ออกมาแล้วก็ทำความสะอาดแปรงสีฟันให้กับเราเพราะว่าในห้องน้ำมันสกปรกมากใช่ป่ะเวลาเรากดชักโครกอะไรเงี้ยจากที่ไม่เคยคิดก็คิดทันทีเลยว่าโอ้โหมันต้องสกปรกขนาดนี้วะก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะคะอันนี้ก็เล็กๆกระทัดรัดดีนะแล้วก็สมมติทุกคนเปิดตรงนี้ใช่ไหมติ๊กต่างว่าใส่แปรงสีฟันลงไปแล้วนะมันก็จะมีแสงออกมาแบบนี้นี่ๆๆๆอย่างงี้แล้วมันก็จะทำความสะอาดประมาณแบบ 2-3 นาทีอะแล้วมันก็จะดับก็คือแปลว่าใช้ได้แล้วก็เอาออกมาแล้วก็ใช้ปกตินะคะเอาจริงๆถ้าถามว่าเราจะรู้ได้ไงทดสอบได้ยังไงความสะอาดอะไรเงี้ยมันก็ทดสอบไม่ได้หรอกทุกคนเพราะเราก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่ก็มันสบายใจมันรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ชาร์จแบตได้พกได้ด้วยอะไรอย่างงี้สำหรับใครที่แบบว่าพารานอยด์เรื่องความสะอาดเชื้อโรคใดๆนะคะก็เวิร์กอยู่นะทำให้แบบว่าจิตใจสงบลงต่อไปเป็นสิ่งนี้นะคะทุกคนเป็นอะไรที่เพื่อนเรายุยงให้ทำมานานมากแล้วตั้งแต่ตอนกระเป๋ามาแต่ก็ขี้เกียจหาสายมุกนะคะคือเราได้เจ้าตัวนี้มาพร้อมกับสายของมันมันจะเป็นสายผ้าแล้วจะเป็นสายยาวแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าเออลองทำดูไหมแบบเห็นคนเขาชอบเอาสายอื่นมาเปลี่ยนใส่ดูอะไรเงี้ยให้มันดูแบบว่าเป็นฟิลอื่นบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นสายผ้าของมันจะเป็นฟิลธรรมะทะแมงแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะเป็นฟิลแบบว่าหวานๆได้นี่เราก็เลยไปตำสายมานะคะอันนี้ซื้อมาจากในช้อปปี้เลยแบบไปนั่งเสิร์ชอยู่นานมากว่าเออใช้ของร้านไหนดีอะไรยังไงเอาสายยาวเท่าไหร่ดีเพราะว่าความยาวสายจะมีหลายแบบมากส่วนมากเขาจะซื้อแบบประมาณนี้กันมั้งเอามาห้อยมือใช่ปะแต่เรารู้สึกว่าไหนๆก็ห้อยแล้วอยากให้มันขึ้นไหลได้ด้วยก็เลยไปนั่งวัดอยู่นานมากเลยจะสั่งสายอะไรก็เลยสั่งสายนี้มานะคะซึ่งขึ้นไหลได้สมใจปรารถนาเลยนะแต่หล่นเพราะว่าลืมคิดไปว่ามันกลมแล้วแบบมันลื่นมากเวลาขึ้นปุ๊บเนี่ยถ้าเราแบบไม่ยกไหล่ไว้อย่างเงี้ยปุ๊บน้องก็คืออยากจะกลับบ้านทันทีเลยก็ไม่เป็นไรเราก็เปลี่ยนมาคล้องแขนอะไรอย่างงี้ได้มันก็ยังทำให้มันดูน่ารักเผื่อใครแบบว่าอยากเปลี่ยนฟีลกับกระเป๋าใบไหนก็ตามของตัวเองให้มันดูมีความหวานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ลองดูได้เดี๋ยวเราจะใส่ไว้ละกันว่าเราซื้อมาไซส์อะไรทุกคนจะได้ไม่เจอปัญหาแบบเราที่มันไหลลงไปแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนไหลตรงมากอยู่แล้วแบบว่าเดินอย่างงี้อยู่แล้วไม่ไหลห่อเลยอะไรเงี้ยก็คงไม่มีปัญหาเออถ้าทุกลองดูมาเข้าหมวดเอนเตอร์เทนเมนต์บ้างนะคะเริ่มจากซีรีส์ก่อนเลยละกันเนาะเรื่องแรกคือเรื่อง Strong Girl นำศูนย์คือเราอะชอบดูตั้งแต่ภาคก่อนอยู่แล้วพอเห็นว่ามีอันนี้มาก็เลยลองกดเข้าไปดูแต่จะบอกว่าตอนประมาณ2ตอนแรกอะรู้สึกเฉยๆมากด้วยความที่มันจะมีการปูเรื่องค่อนข้างเยอะแล้วมันจะมีความแฟนตาซีกว่าภาคที่แล้วเยอะจัดอยู่นะแต่พอดูไปเรื่อยๆก็คือสนุกเบาสมองมันตลกเออมันเป็นละครตลกและที่สำคัญคือพี่พยอนอูซอกหล่อมากพี่องค์ก็หล่อแต่พี่อูซอกคือหล่อมากหล่อแบบตาตึงใจเรื่องย่อก็คือครอบนางเอกอะถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงอะจะแข็งแรงมากๆมีพลังเยอะมากยกรถยกอะไรอย่างนี้ได้เลยอะแล้วก็ตอนเด็กๆอะนางเอกไปเที่ยวกับพ่อแล้วก็พลัดพรากจากการที่มองโกเลียทำให้แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันหลายปีมากแล้วแม่ก็คือคอยตามหานางเอกมาตลอดจนมาวันนึงนางเอกก็กลับมาตามหาแม่ที่เกาหลีแล้วก็มาเจอกับพี่องค์ซองอูนะคะเป็นตำรวจแล้วก็มาเจอกับอีกบุคคลนึงที่สำคัญมากก็คือพี่ฮารุซอกเขาก็จะเป็นตัวร้ายในเรื่องนี้แบบว่าเป็นคนประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยเป็นคนเลวสุดๆตลอด
สุดๆแต่ก็คือภายใต้ความเลวเนี่ยมันมีที่มาที่ไปว่าทำไมเขาถึงเป็นคนเลวเขาก็มีปมในใจอะไรใดๆเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันถ้าใครชอบแนวเบาสมองคิดว่าน่าจะชอบเรื่องนี้นะคะเรื่องต่อไปคิดว่าน่าจะดูกันอยู่เยอะแล้วก็คือ My Demon นะอยู่จังสวยมากสงครามก็หล่อมากแบบเป็นเรื่องที่แบบวิชวลสุดๆไปเลยก็คือพระเอกสงครามเนี่ยเป็นเดมอนก็คือเป็นปีศาจก็จะมีเวทมนต์แบบว่าดีดนิ้วปุ๊บทำได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ส่วนนางเอกเนี่ยมหาเศรษฐีมาชุบเลี้ยงตั้งแต่เด็กเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างแล้วก็เป็นคนที่แบบทำงานเก่งแต่ด้วยความที่ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขก็จะถูกกีดกันแล้วมันก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทำให้พลังของพระเอกอ่ะมันถ่ายทอดไปอยู่ที่นางเอกแทนพระเอกก็เลยจะต้องแบบว่าคอยอยู่ติดตามนางเอกไปเรื่อยๆเพื่อที่จะพยายามแก้ไขว่าทำยังไงดีให้พลังกลับมือกับตัวเองเรื่องนี้ก็คือมีความลอมคอมสุดๆเลยแล้วก็ถ่ายสวย CG ดีนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ถูกหลอกอ่ะเธอถูกหลอกก็คือเรื่องซัมดาลีคือ EP แรกๆของเรื่องเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ลอมคอมตลกขบขันอย่างเดียวแต่พอดูไปถึงสักแบบตอนกลางทุกคนน้ำตาแตกมันดีมากคือเนื้อเรื่องก็คือนางเอกเนี่ยเป็นช่างถ่ายรูปชื่อดังแล้วจนวันนึงก็มีข่าวว่าเขาอ่ะเหมือนบูลลี่รุ่นน้องตัวเองจนนางเอกอ่ะก็ชอกช้ำมากก็เลยต้องกลับมาที่เชจูซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขากลับมาปุ๊บก็มาเจอกับพระเอกซึ่งเป็นแฟนเก่าแล้วสองคนนี้ก็จะแบบมี history ด้วยกันว่าอดีตเคยเกิดอะไรขึ้นสรุปใครทิ้งใครมันยังไง relationship เนี้ยมันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะมากแล้วเราก็จะได้เห็นคนทั้งเมืองเลยอ่ะเป็นฟีลคล้ายกับผมเท้าชาช่านิดนึงอ่ะแต่ละคนมีความสัมพันธ์กันยังไงหรือมันเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างในอดีตแล้วจะมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเยอะมากกับความผูกพันสนุกมากๆเป็นเรื่องที่ตอนนี้ยังไม่จบแล้วก็แบบรอว่าเมื่อไหร่จะมาทุกวีคเลยคือสนุกมากสุดท้ายมาเข้าที่เพลงนะคะเพลงแรกเลยฟังทุกวันตั้งแต่ออกจนถึงวันนี้ยังเลิกฟังไม่ได้คือดราม่าของเอสป้านะคะเลิฟน้องเอสนะคะติดหูทุกวันต้องฟังทุกวันแล้วก็มีเพลง 2X ของทยอนเพลงนี้ก็เพราะนะคะเป็นวายเพลงแบบที่เราชอบแล้วก็เสียงพี่ทยอนก็ดีแล้วเพลงต่อไปอันนี้ก็คือน่าจะติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็คือ Perfect Night ของ Reserfilm ตึงๆมากเลยอ่ะตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นเพลงประกอบเกมแล้วก็ตกใจนึกว่าโอ้อันนี้เพลงประกอบเกมเหรอเพลงน่ารักใสมากต่อไปที่เหลือเป็นของ Kiss of Life หมดเลยช่วงนี้ชอบฟัง Kiss of Life มากแบบเพลงดีมากๆมากใครที่ยังไม่เคยฟังนะคะไปฟังมีวายของตะวันตกนิดนึงไม่ว่าจะเป็น Bad News Nobody Knows ที่แบบว่าเป็นท่าเด้งๆแบบว่าเหมือนไม่มีกระดูกเพลงต้องอ่านอย่างนี้หรือเปล่าที่เป็นเพลงเดบิวต์อะแล้วก็พวกเพลงโซโล่ในอัลบั้มก็คือพร้อมหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Sugar Code หรืออะไรๆก็ตามแต่ที่ส่วนตัวเราชอบที่สุดคือ Kitty Cat ชอบมากทุกคนเราฟังทุกวันวันละหลายรอบคือน้องจูลี่แบบเสียงมีเสน่ห์มากแล้วก็เต้นเก่งมากคือเป็นคนที่ดูแล้วแบบมีเสน่ห์เต็มไปหมดเลยมีความเซ็กซี่มีความน่ารักเป็นวงที่มีของจริงๆอะเปิดมาก็คือทุกคนมีโซโล่ของตัวเองเลยอะเรารู้สึกว่าอันนี้คือแบบมันคือเจ๋งมากแบบว่าทุกวันนี้ใครขึ้นรถเราก็ต้องฟังเพลง Kitty Cat นะคะเปิดฟังวนไปเรื่อยๆ Favorites ของ3เดือนนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าใครมีอะไรอยากจะป้ายยาก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบายI'm not